ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่23พฤษภาคม2555นะคะแนวโน้มตลาดโดยรวมแล้วถือว่ายังไม่ได้ดีมากนักนะคะเมื่อวานนี้ถึงแม้จะมีการดีดตัวขึ้นในช่วงเปิดตลาดในช่วงเช้านะคะขึ้นไปเกือบ 1,150 อีกครั้งนึงแต่ว่าต่อมาก็มีการอ่อนตัวลงของตลาดแล้วก็ปิดโลไปในที่สุดเป็นวันที่2ติดต่อกันนะคะก็มองภาพรวมเนี่ยความกังวลใจหลักเรื่องของปัญหาหนี้ยุโรปเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปนะคะแล้วบ้านเราเนี่ยก็อาจจะได้ปัจจัยในเชิงลบเพิ่มเติมด้วยจากการดิ่งลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะจากแนวโน้มที่ดีในการเจรจาเรื่องอิหร่านนะคะจากการเจรจากับตัว IAEA นะคะทำให้ความกังวลเรื่องอุปทานน้ำมันดิบเนี่ยก็ลดลงไปอีกนะคะทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดไนเม็กซ์เนี่ยเมื่อวานนี้ปิดร่วงลงไป91เซนต์นะคะปิดที่ 91.66เหรียญต่อบาร์เรลนะคะบ้านเราที่เวทหุ้นพลังงานค่อนข้างเยอะตรงนี้ก็อาจจะมีผลกระทบเพิ่มเติมไปจากภาพโดยรวมที่เป็นเนกาทีฟจากเรื่องของปัญหานี้ยุโรปที่ทุกคนยังกังวลกันอยู่นะคะเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์เองเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยก็เปิดในแดนบวกกันนะคะเทรดกันอยู่ในแดนบวกแต่ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยมีการอ่อนตัวลงก็ทำให้ปิดลบไปเล็กน้อยนะคะ 1.67 จุดอยู่ที่ 12,502.81 จุดนะคะในช่วงแรกเนี่ยได้อานิสงส์ในเชิงบวกจากหุ้นทางด้านกลุ่มการเงินนะคะที่มีการประกาศตัวเลขยอดขายบ้านมือ2ที่แข็งแกร่งเกินคาดนะคะแต่ว่าในท้ายตลาดแล้วก็ยังคงเป็นปัญหาเรื่องของยุโรปนะคะเข้ามาเป็นเหตุผลทำให้นักลงทุนมีการขายทำกำไรออกมาจนหมดนะคะแล้วก็ติดลบไปเล็กน้อยนะคะภาพโดยรวมจึงมองอาจจะยังไม่ได้ดีมากนักนะคะถ้าพิจารณาเรื่องของภาพทางด้านเทคนิคประกอบไปด้วยแล้วเนี่ยก็ยังคงให้สัญญาณขายต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นมองในส่วนของแนวรับหลักของรอบนะคะอาจจะลงไปถึง 1,100 หรือ 1,050จุดตามลำดับนะคะถ้ามองเป็นในระยะสั้นๆอย่างวันนี้เนี่ยเราก็ยังมองว่าน่าจะยังคงตกอยู่ในภาวะที่ซบเซาต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในช่วงเช้าที่ตลาดส่วนใหญ่เนี่ยยังคงเปิดลบนะคะสำหรับภูมิภาคนี้นะคะแต่ว่าเราก็ยังมองว่าโอกาสที่จะมีการลุ้นรีบาวด์สลับเข้ามาให้เห็นในระหว่างวันยังมีความเป็นไปได้อยู่นะคะส่วนหนึ่งที่มองผ่อนคลายลงบ้างนิดหน่อยก็คือเรื่องของแรงขายของต่างชาติเมื่อวานนี้ถือว่าลดลงไปเยอะนะคะขายสุทธิไปเพียง 161.66 ล้านบาทนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณความผ่อนคลายลงบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มองว่าเป็นสัญญาณบวกนะคะเพียงแต่ว่าที่ลบกดดันเยอะๆเนี่ยอาจจะดูผ่อนคลายลงบ้างวางส่วนแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่มองว่าเป็นปัจจัยกระตุ้นในระหว่างวันก็อาจจะเป็นความคาดหวังเกี่ยวกับการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำ EU นะคะหลังจากที่เผชิญปัจจัยในเชิงลบเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ยุโรปเนี่ยมาโดยตลอดนะคะในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยความคาดหวังตรงนี้ก็จะมีค่อนข้างมากนะคะในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะซึ่งความคาดหวังในระหว่างทางอาจจะทำให้มีการฟื้นตัวหรือว่าดิดตัวได้ในระหว่างทางก็ได้นะคะแต่ถ้าหากไม่มีสัญญาณความคืบหน้าออกมาเลยในกระแสข่าวในระหว่างวันตรงนี้ก็น่าระวังเหมือนกันสำหรับผลที่จะตามมานะคะเพราะตลาดก็คงจะยังคงอยู่ในความซบเซาต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในระยะสั้นๆเนี่ยหลังจากที่เมื่อวานเราแนะนำให้ทยอยเทคโปรฟิตกำไรออกไปบางส่วนแล้วแถวๆ 1,150 บวกลบนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ถือพอร์ตอยู่ก็คงจะเหลืออยู่ไม่มากนะคะ 25-30% เท่านั้นนะคะจากภาพความภาพโดยรวมที่ยังไม่น่าไว้วางใจมากนะการที่นักลงทุนจะเข้ามาเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยก็ให้เลือกที่จะไปรอรับแถวแนวรับมากกว่านะคะซึ่งแนวรับก็อาจจะอยู่ที่แถว 1,115 บวกลบในระยะสั้นนะคะอาจจะซื้อรุ้นการดีดตัวกลับนะคะแต่ว่าเลือกจำกัดความเสี่ยงโดยการจำกัดพอร์ตไม่ให้เยอะนะคะเหลือเพียง 25-30% เท่านั้นนะคะหุ้นที่ถือต่อในพอร์ตนะคะมี CPF BGH แล้วก็ตัว SF นะคะให้ปรับตัว Dtac ออกไปก่อนนะคะที่ปรับเข้ามาสำหรับการเก็งกำไรนอนนี้เป็นตัว C Flash นะคะจากแนวโน้มผลประกอบการที่ค่อนข้างดีนะคะรายละเอียดก็คงจะมีอยู่ในส่วนของพื้นฐานนะคะเรามีการปรับ Fair Value ขึ้นนะคะเป็น 9.60 นะคะกรอบเทรดระยะสั้นเรามองต้าน 7.80 รับที่ 7.15 แล้วก็คัทลอสที่ 7 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ